ภาค5จัดไหว้ครูมวยไทยยิ่งใหญ่ยกระดับมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์วันศุกร์ที่7เมษายน2566เวลา 17:00 นลานประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้เป็นประธานพิธีไหว้ครูมวยไทยตำรวจภูธรภาค5โดยมีพลตำรวจตรีนพดลกลึงไกลรองผบช.ภาค5พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยรองผบก.ภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีนักรบหลิมวิรัตผบก.สฝร.ภาค5นางวิภาวรรณวรพุทธิพงศ์รองนายกอบจ.เชียงใหม่นายสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดนายอำเภอเมืองเชียงใหม่พันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมทบ33นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวและครูมวยค่ายบัญชาเมฆร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยดังกล่าวสำหรับโครงการมวยไทยตำรวจไทยมรดกไทยของตำรวจภูธรภาค5นี้ได้จัดขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้มีแนวคิดยกระดับมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศโดยมีแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมวยไทยในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับสากลทั่วโลกและมีเป้าหมายให้มวยไทยได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกในอนาคตและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจังตำรวจภูธรภาค5จึงได้ร่วมกับค่ายมวยบัญชาเมฆหรือบัวขาวทำบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือระหว่างในการร่วมส่งเสริมผลักดันให้กีฬามวยไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดบุตรหลานของข้าราชการตำรวจเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายรักษาสุขภาพด้วยกีฬามวยไทยและเป็นการขับเคลื่อนกีฬาสู่ชุมชนและหมู่บ้านตำรวจภูธรภาค5ได้ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5บรรจุมวยไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจและมีการฝึกมวยไทยโดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้สอนโครงการนี้ได้มีการฝึกมวยไทยให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน700นายโดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้ฝึกสอนภายใต้การควบคุมของร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือพระบิดาแห่งมวยไทยอันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาสืบสานมวยไทยเป็นมรดกไทยมรดกโลกให้แพร่หลาย 3. เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึกรู้จักการแบ่งเวลามีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 4. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มวยไทยได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในวันนี้นักเรียนนาย10ตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5จำนวน200นายได้ร่วมกันไหว้ครูมวยไทยตำรวจภูธรภาค5โดยมีครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆเป็นผู้ฝึกสอนผู้ฝึกซ้อมในครั้งนี้พร้อมกันนี้พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับร้อยโทสมบัติหรือบัวขาวบัญชาเมฆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อนันต์เมฆสวรรค์อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมินายคณิตสอนราษฎร์อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง
นายวิชิตตุ่นกระโทกผู้เชี่ยวชาญมวยไทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตอ่างทองและเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ในส่วนของตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมกับค่ายมวยบัญชาเมฆทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2565โดยมีการร่วมส่งเสริมผลักดันให้มีการนำกีฬามวยไทยมาใช้เป็นวิชาบังคับให้แก่ข้าราชการตำรวจและนักเรียนใน10ตำรวจตลอดจนทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมในสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจภูธรภาค5นอกจากนี้การผลักดันให้กีฬามวยไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดในทุกระดับการให้ความรู้การฝึกอบรมกีฬามวยไทยให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปตลอดจนขับเคลื่อนมวยไทยสู่ชุมชนหมู่บ้านผ่านการอบรมกีฬามวยไทยในทุกสถานีตำรวจและในวันนี้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5ได้นำนักเรียนใน10ที่ผ่านการอบรมกีฬามวยไทยจากการลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2565มาดำเนินการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยณลานประตูท่าแพณที่แห่งนี้ท่าได้ทำการบรรจุนะครับวิชามวยไทยเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรนักเรียนในสิบนะครับแล้วก็เป็นวิชาเลือกนะครับในทุกๆหลักสูตรของตำรวจภูธรภาค5นะครับและเราจะได้มีการอบรมนะครับมวยไทยให้แก่ข้าราชการตำรวจครอบครัวนะครับและก็เยาวชนตลอดจนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันนะครับโครงการนี้ให้ยั่งยืนและไปสู่เวทีโลกนะครับทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน